สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องแนะนำตัวอย่างไรได้ไปต่อผู้ฟังทุกท่านครับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเรื่องของการแนะนำตัวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมหรือในบทบาทหน้าที่การงานครับวิธีการดีๆที่นิยมใช้กันทุกครั้งเมื่อมีการแนะนำตัวแน่นอนครับสิ่งนั้นก็คือการสร้างความประทับใจแรกในทุกครั้งที่ได้พบกับผู้คนหรือผู้ฟังหรือผู้ที่เราติดต่อสื่อสารการสร้างความประทับใจมีมากมายและหลากหลายแต่สิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือทำให้เขารู้สึกเขาสุขใจด้วยการให้เกียรติต่อผู้คนที่เราพบทำให้ผู้ฟังหรือผู้คนเหล่านั้นรู้สึกเป็นคนสำคัญตัวของเรามีกริยามารยาทที่ดีสร้างความเป็นกันเองได้อย่างเหมาะสมมีกาลเทศะรู้สึกถึงสิ่งใดควรไม่ควรในการแสดงออกระมัดระวังในการแสดงท่าทางน้ำเสียงการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาคำว่าได้ไปต่อหมายถึงว่าหลังจากที่แนะนำตัวเองแล้วก็เกิดเป็นมิตรภาพใหม่ได้มีการรักษาสัมพันธภาพได้ไปต่อทำให้เราได้มีการติดต่อสื่อสารกันเป็นระยะก่อให้เกิดช่องทางในการประกอบธุรกิจก่อให้เกิดโอกาสมากมายให้เข้ามาในชีวิตดังนั้นวิธีการแนะนำตัวอย่างไรได้ไปต่อยิ่งในภาคธุรกิจแล้วก็การสร้างความประทับใจถือเป็นสิ่งสำคัญตามมาด้วยการให้เกียรติแล้วทำให้เขารู้สึกสำคัญรักษากริยามารยาทได้ดีแล้วก็มีความเป็นกันเองอย่างเหมาะสมจะก่อให้เกิดการจดจำตลอดเวลาครับและแน่นอนครับทุกท่วงท่าท่าทีน้ำเสียงหรือพลังในการแสดงออกของเราต้องระมัดระวังหากทำได้ดังนี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขและก็จะมีผู้คนมากมายเข้ามาในชีวิตวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ